3รัฐมนตรีตกเก้าอี้ไฟบังคับปรับครม.จับตากวนไหนมาแรงย้อนแย้งจริงๆผบ.ตร.ฟันลูกน้องอย่างหนักแต่กับหลงจู้สมชายข้อหาเบาหวิวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันเช่นเคยครับนับเป็นข่าวใหญ่ประจำวันครับเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาคดีกบฏกปปส.โดนจำคุกกันระนาวสุเทพเทือกสุบรรณประธานกปปส.จำเลยที่1ถูกจำคุก5ปียังมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อีก3คนก็คือพุทธิพงศ์ปุรกันรัฐมนตรี DES 7ปีถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคม5ปีณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ6ปี16เดือนรวมทั้งส.ส.และบรรดาแกนนำอีกหลายคนกรณีของรัฐมนตรีนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7บัญญัติไว้ว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่คำนึงถึงว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่หรือคำพิพากษาที่ลงโทษจำคุกนั้นจะมีการรอลงโทษเว้นแต่ความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษนั้นจะเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทดังนั้น3รัฐมนตรีที่กล่าวถึงข้างต้นต้องหลุดจากตำแหน่งโดยทันทีก็เลยกลายเป็นไฟบังคับให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องปรับครม.โดยพลันจะประวิงเวลาต่อไปไม่ได้แล้ว3เก้าอี้ที่ว่างลงนั้นรัฐมนตรี DS รัฐมนตรีศึกษาเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐส่วนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนั้นเป็นของประชาธิปัตย์เป็นที่รับรู้กันครับว่าช่วงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการเดินเกมของ3รัฐมนตรีช่วยคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรนรมนพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยแรงงานสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังทั้ง3นั้นผลึกกำลังเขย่าเก้าอี้คนในรัฐบาลด้วยกันเองที่ถูกอภิปรายเป้าหมายก็คือณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง3รัฐมนตรีช่วยหวังขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการเมื่อมาเกิดเหตุเก้าอี้ว่างลงเช่นนี้บรรยากาศย่อมคึกคักแต่งตัวรอกันแล้วผู้กองธรรมนัสน่าจะเล็งไปที่รัฐมนตรีว่าการ DS ครับซึ่งถือว่าเป็นโควต้าเดิมตั้งแต่การฟอร์มครม.รอบแรกแต่ติดที่ยังไม่ค่อยเคลียร์ในเรื่องของภาพลักษณ์ตอนนั้นมีข่าวว่าจะให้อัครพรหมเผ่าน้องชายมานั่งแทนแต่สุดท้ายเก้าอี้นี้ก็ตกเป็นของพุทธิพงศ์ปุณกันกลุ่มกทม.ของพรรคผู้ที่ลุงตู่มองว่าภาพลักษณ์ดูดีกว่าถึงวันนี้ผู้กองธรรมนัสบารมีเบ่งบานจึงไม่เป็นเรื่องเกินเลยเกินไปที่จะเล็งไปถึงเก้าอี้รัฐมนตรี DS ส่วนอาจารย์แหม่มณัฐมนพิญโยสินวัฒน์หลังจากได้นั่งรัฐมนตรีช่วยแรงงานแบบขัดตาทับย่อมหวังขึ้นไปนั่งรัฐมนตรีศึกษาตามที่ฝันเอาไว้ซึ่งก็ว่ากันว่าถึงกับเคยเอ่ยปากขอลุงป้อมเอาไว้แล้วด้วยถ้าผู้กองธรรมนัสอาจารย์แหม่มสมหวังแล้วสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นนักการเมืองเก๋าเกมเคยคุมกระทรวงระดับเกรด A มาก่อนจะยอมนั่งรากงอกอยู่ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็คงจะไม่ใช่และถ้าใน3คนนี้มีการขยับขึ้นชั้นไปถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการจริงๆรัฐมนตรีช่วยก็จะว่างลงอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานรัฐมนตรีช่วยคลังหรือทั้ง3เก้าอี้กลุ่มกวนต่างๆในพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลย่อมมีการเคลื่อนไหวคึกคักกันเช่นกันครับอย่างเช่นกลุ่มสสภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐที่เคยร่ำร้องของเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไปขยายฐานเสียงกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของผู้กองธรรมนัสยังมีกลุ่มพรรคเล็กของชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ส่งสัญญาณมาแล้วและก็จะมองข้ามพรรคภูมิใจไทยของเสหนูอนุทินชาญวีรกูลไปไม่ได้ครับเพราะขณะนี้จำนวนสสของพรรคเพิ่มขึ้นมามากจนช่วยขจัดปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำไปได้ย่อมต้องโดดเข้ามาแจมอย่างแน่นอนถ้ามีเก้าอี้มาแลกก็อาจจะทำให้ลืมเรื่องโหวตสวนในสภาไปได้ส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ดูแล้วคงจะวุ่นวายไม่แพ้กัน
ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับอันวาสาและสสปัตตานีอาจจะมีลุ้นแต่หลังจากที่ตัวเขาและสสในกลุ่มอีก2คนโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาโดยงดออกเสียงให้กับจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคของตัวเองก็เป็นว่ากลุ่มนี้นั้นหมดลุ้นไปเรียบร้อยแล้วถึงอย่างไรก็ตามครับในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแบ่งกลุ่มแบ่งก้วงกันอยู่เชื่อว่าการชิงเก้าอี้ตัวนี้คงดุเดือดไม่แพ้ในภาคใหญ่การเจอไฟบังคับที่ต้องปรับครม.ครั้งนี้นะครับด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตของรัฐบาลที่จะต้องเจอแรงกระเพื่อมแรงกดดันทั้งจากในพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคร่วมรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสครับที่ลุงๆทั้งหลายจะได้กระชับอำนาจให้มั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกครั้งครับว่าด้วยความคืบหน้าการจัดการปัญหาบ่อนและสวยพนันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกหลังจากที่บ่อนหลงจู้สมชายจุติกิจเดชาโป๊ะแตกถูกสอบสวนโรคนะครับแล้วก็จับไทม์ไลน์ได้ว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ต้นต่อของการแพร่ระบาดโรคโควิดรอบใหม่วันนี้ครับมีเรื่องให้ต้องพูดถึงคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ที่มีคำสั่งย้ายในตำรวจใหญ่ในพื้นที่ภาค2ไล่ไปตั้งแต่พลตำรวจโทวีระจิรวีระผู้บัญชาการภาค2พลตำรวจตรีประภัทรเดชเกตพันธ์พลตำรวจตรีประพานประการประจงรวมถึงพลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิตติกุลและก็พลตำรวจตรีเสถียรบุญคำทั้งหมดนี้ถูกโยกไปปฏิบัติราชการที่สปกตร.โดยไม่มีกำหนดครับตามมาด้วยส่วนที่2ครับเป็นการแจ้งข้อหาหนักสำหรับนายตำรวจ7นายที่คุมพื้นที่ระยองและชลบุรีที่ถูกคณะกรรมการสอบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับการปล่อยบอลหลงจู้เปิดแบบเย้ยฟ้าท่าดินข้อหาหนักแค่ไหนก็คงบอกว่าอ่วมอรทัยกันเลยครับสำหรับคนรับราชการตำรวจเช่นไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมปล่อยปลาละเลยไม่สนใจในการสืบสวนการปราบปรามจับกุมบ่อนพนันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผบ.ตร.รวมกันกระทำร่วมกันนะครับกระทำหรือละเว้นกระทำการกระทำใดๆหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำหรือหาผลประโยชน์ปล่อยให้ผู้อื่นเปิดบ่อนการพนันภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จนทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้หรือพูดง่ายๆว่ารับสวยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทำเป็นตาฟางมองไม่เห็นบ่อนจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นวงกว้างโดยที่ไม่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินว่ากันว่านายตำรวจทั้ง7นายที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาที่รับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งหมดก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยไม่ขอให้การกับคณะกรรมการแต่จะทำคำชี้แจงเป็นหนังสือส่งให้ภายใน15วันสำหรับข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติซึ่งหากผลสรุปสุดท้ายนะครับว่ามีความผิดจริงมีโทษเพียง2สถานก็คือปลดออกและไล่ออกว่ากันว่าผลสอบของคณะกรรมการระบุชัดบ่อนการพนันดังกล่าวเป็นของหลงจู้สมชายมีหลักฐานยืนยันว่ามีการเปิดบ่อนการพนันที่บริเวณบขส.เก่าตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม63จนถึงเดือนธันวาคม63และที่ตลาดนำชัยตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม63จนถึงธันวาคม63จริงมีทั้งพยานบุคคลที่เคยเข้าไปเล่นในบ่อนการพนันทั้ง2แห่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานพยานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและชลบุรีรวมทั้งพยานแวดล้อมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นส.ส.ในพื้นที่ประธานหอการค้าจังหวัดสื่อมวลชนในพื้นที่แน่นอนว่าการจัดการตำรวจด้วยอำนาจที่มีของผบ.ตร.นั้นเป็นที่เข้าใจได้ชาวบ้านย่อมต้องเห็นด้วยยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุเพราะที่ผ่านมาระทมทุกข์อยู่กับพฤติกรรมของตำรวจที่เห็นแก่สวยช่วยหลงจู้ไม่เห็นแก่สังคมและประเทศชาติที่ต้องรับเคราะห์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่เมื่อเทียบคำสั่งและแอคชั่นของพลตำรวจเอกสุวัฒน์ในครั้งนี้กับปาหีจับหลงจู้สมชายที่มีไปเมื่อช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาต้องบอกว่าแตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวครับ
ั้งที่เป็นความผิดในกระบวนการกรรมเดียวกันหลงจู้ขณะนี้อยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีถูกจับตามหมายจับคดีเก่าข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันพนันกันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกว่าข้อหาเบาหวิวราวกับปุยนุ่นไม่มีการตั้งข้อหาผิดพรก.ฉุกเฉินโควิดไม่มีข้อหาเป็นผู้ให้สวยตำรวจเรียกว่าไม่มีข้อหาใดๆที่จะดูเป็นความหนักอกหนักใจให้กับหลงจู้เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่แรกเกิดเรื่องก็พยายามช่วยเหลือเจ้าพ่อบ่อนชาวบ้านชี้เบาะแสให้ตำรวจก็ตีมึนปฏิเสธเสียงแข็งบ่อนไม่มีมีแต่ลักลอบเล่นพนันสะท้อนให้เห็นว่าหลงจู้สมชายเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายของจริงโดยที่มีกุนซือเป็นนายตำรวจใหญ่ที่ยังหลบอยู่หลังฉากขอให้คำแนะนำและหาทางหนีทีไล่ให้คำถามก็คือทำไมผบ.ตร.ไม่ตั้งข้อหาผิดพรก.ฉุกเฉินจัดการหลงจู้และเครือข่ายเหมือนกับที่ทำกับนายตำรวจทั้ง7นายสรุปว่าผบ.ตร.ใช้ข้อหาปล่อยให้มีการเล่นพนันฝ่าฝืนพรก.กับลูกน้องแต่กับหลงจู้สมชายกลับใช้คดีเก่าที่คนละเรื่องเดียวกันงานนี้มันช่างย้อนแย้งจริงๆครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ